กี่ปูมกี่ปูมกี่ปูมหรือว่าจีรอนะครับบางคนเกินจีรอบางคนเกินจีปูมตัวเนี่ยเป็นปีกวันละตัวไหนครับมารอบนี่กี่ปูมครับหรือว่าจีรอจีรอหรือว่าจีปูมอ้าวโยเนียโยเนียเลยไม่ใช่ตัวงามๆเลยตัวนี้กำลังเป็นปีกครับพี่น้องกำลังเป็นปีกกำลังเป็นปีกครับเนี่ยนี่ครับจิปูมจิรอกำลังเป็นปีกเลยพันใส่ถุงไหวนะครับนี่ครับถุงละลอยตัวน่าจะโยเนียโยเนียเลยวันนี้ตลาดของปลาเฮาจิปูมล้วนล้วนเลยพี่น้องเลยน่าจะเอาไปต้องไปใส่ขี้ด้วยนี่เนาะเนี่ยขี้ปมขี้ปมเนี่ยเพราะท่านได้พร้อมทรงเนี่ยมันต้องใส่ขี้สักวันฟิตแข็งสักวันจังสิได้ทรงด้วยนี่ขันทางไก่ได้พี่น้องขี้ปมดำดำนี่จุดจีครับเนี่ยกุดจีกุดจีหน่อยกุดจีไหวตัวนี้อ้าวกุดจีไหวนี่ครับขี้ปมไอ้หลายงามงามกี่ปมก็ดีตัวมีปีกตัวบ่มีปีกมีหอดกุดจีเราใส่กันมานำกุดจีนี่ถุงนี่กุดจีครับพี่น้องจีกุดจีนะครับกี่ปมนะครับสวยๆนะครับกี่ปมนะครับนี่นะครับอันนี้กบป่ะนี่โอ้กบเอียบๆเขียดโม่เขียดกบน้อยกุดจีกับจีปมครับอยู่นี่พี่น้องนะครับสวัสดีของป่าริมโขงนะครับมาอีกเมื่อนี้พากันมาเบิ่งของป่าพี่น้องเลยมีอะไรบ้างวันนี้มีแต่แม่ข่ากับปลาแดกในตัวนี้เอาเปลี่ยนอาชีพแล้วที่มาขายปลาแดกที่สุดมือนี่มาโชว์ญาติอาชีพคอยแล้วปลาแดกต้อนป่าโขงอ่ะปลาแดกตอนปลาน้ำโขงหยาดอาชีพข่อยแล้วตอนงามดีเนาะเอาไปว่างั้น20พุกเกือบบ่เบิดพอดีเบิดพอดีเมื่อปิดฤดูกาลมะล่ำว่างั้นบ่มีเห็ดมีหอนเลยเนาะมื้อนี้เนาะมีแต่จิปมโอ้ยปลาแดกมันงามขนาดพี่น้องปลาแดกเพิ่นโอ้งามขึ้นแม่ค่ะแม่ค่ะงามเด้ผักบุ้งก็งามโอ้ยหญ้าหวานหลาดเลยใส่ยังก็ใส่เย็นตาโฟเย็นตาโฟเนี่ยแกงสมเนี่ยเสียได้เลยยอดงามขนาดเลยโอ้ยตำบะฮุ่งกับม่วนใส่เลยแล้วเนี่ยเนาะเอ้าสดยังล่ะแกงเห็ดพอใส่หนังแกงไหวผมโอ้ในบ่อไหวตัวนี้บ่นี่ไหวเพิ่นสั้นอยู่นี่ไหวไหวแกงเห็ดพอใส่หนังใส่ไหวกินเบิดติดถ้วยเดียวหมกใหญ่นึงเอ้าปลาแหงก็มีตัวนี้เอาคือดีเถอะโอ้สวยงามตัวปลาแหงเราปะเนาะปลาน้ำโขงปลาแหงปลาโขงก็สวยงามแต่แพ็กกิ้งสวยดีตัวนี้แพ็กกิ้งสวยงามมากเลยปลาแหงปลาน้ำโขงแพ็กกิ้งสวยงามมะเคาะของแท้มีเกลือแจ่วให้พร้อมเนี่ยผู้ใดมักยาละบายมะเคาะห้ามร้อนในเลือดเลยของข่อยมันเลือดในเราได้ข่อยได้กินบ่คอนี่โอ้เอ้ยน้ำลายแตกแจ่วแนวบ่ครับอันนี้แจ่วสำหรับกินน้ำทีน้ำทางแต่ว่ากันได้เฮ็ดให้ไว้แจ่วน้ำปลาปอกลงไปบัดนี้เนาะสั่วบัดนี้สดแต่ละหาใน6ในบัดนี้เด้อสุดยอดสุดยอดน้ำผึ้งปลา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 ก็มีนะครับนี่โอ้ขี้สมมันขี้สมมันด่างมันก็ยังมีอยู่พี่น้องมีหอดด่างมันน้ำผึ้งป่าของแท้แน่นอนวันนี้ของป่าก็มีแต่จิปมเห็ดละโงกคนที่ถามหานี่ไม่มีเลยเห็ดละโงกนี่ไม่มีเลยเด้อเออเอาเห็ดเห็ดอันนี้ก็ยังตัวนี้โอ้เห็ดพออีเมก็ยังตัวนี้ถุงละโลพ่อแม่นี่ป๊าดโหเฮ็ดพอย่างเสยแสดงว่าแสดงว่าฟิตไปเอาออกมาขายอีกวันนี้มันเบิดยามมันแหละเนาะโอ้แต่ว่าราคาก็
อาว่ากันไปอืมราคาก็ว่ากันไปว่ากันไปนะครับบ่โอ้ถุงละโลอีเมียเราเฮ็ดไว้ดีขนาดพี่น้องครับว่ามันเบิดละเฮ็ดพอกะเบิดละลาหมายถึงว่าเราหังออฟฟิศไปซื้อบัดนี้เราฮอดย่ามันนั่นมันเบิดอีหลีเราเอามาขายบัดนี้เออเราฉลาดนะครับอืมผู้ใดอยากได้ก็สร้างมาได้พี่น้องครับเฮ็ดพอแต่ว่าเพิ่นฟิตไว้เด้อนะครับอีเมียเราเอามาขายเฮ็ดบ่ฮะนะครับเฮ็ดเล่า2 3แม่มาสมองมีผู้สั่งบ่สมองมีผู้สั่งบ่ว่าซั่นแม่นใหญ่ผู้ใดกินสมองได้เด้อนี่สมองตะกะเตียนตะนี่ตะกะเตียนตะกะเตียนตะกะเตียนไข่ตะเปาะแต่เป๊ะเลยแมงแคงตัวนี้แคงกิกแคงคอปาดแมงแคงคอเจ้าคือถุงบักใหญ่เลยใหญ่แคงกิกแคงคอถุงหน่อยก็มีแมงแคงคอตำเจียวบ่น้องงัวน้องงัวมันแม่นน้องเมียเมียก็เอ้ยนะก็มาลืมฟังโอ้ยบ่ว่ายายบนอีหยังก็มีแต่2ตันโอ้รถตู้มันมาไกลแม่งเคียงคอแข็งจิกกี่ปูมเขียนแห่งคนได้คืองามครับแต่ว่าเรื่องหัวอยู่พี่น้องซื้อให้แน่พี่น้องเอ้ยอยากส่งเด้ซื้อให้ได้พี่น้องเด้อคนได้แล้วว่าเขียนแห่งงามแห่งปาดหอมงามแล้วก็แซ่บพร้อมเขียดเฮียงทอดกรอบๆเนาะทอดกรอบๆมันแซ่บเลยเขียดแม่นบ่แม่นหอมมีดีพี่น้องอืมพี่น้องเอ้ยเขียดเฮียงงามๆครบเฮียงก็มีได้พี่น้องบ่มีแต่เขียดเด้ป๊าดโหโอ้เฮ็ดดีครับได้เรื่องหุ่ยอยู่ใส่ขมิ้นพร้อมบ่นี่นี่ครับพี่น้องครบเฮียงครับเรื่องหุ่ยเลยครับเฮ็ดเป็นถุงงามๆตัวเขียดเฮียงครบเฮียงโอ้เราเฮ็ดดีเว้ยมีหลายอยู่เด้อแต่ว่าก็สร้างมากกับทรงน่ะยังได้อึ้งอึ้งแห้งก็มีบัดนี่โอ้อึ้งแห้งอึ้งแห้งครับพี่น้องมี3เมนูตัวคุณได้เพิ่นอึ้งแห้งกบแห้งเขียดแห้งครับพี่น้องครับแน่เฮ็ดพออีหยังเฮ็ดพอฝ่ายหรือหนังนี่บ่ยังมีหลงเหลืออยู่เนาะเจ้าเนาะยังมีเฮ็ดพอหลงเหลืออยู่พี่น้องเอ้ยแม่เปี้ยนก็มีโอ้แม่เปี้ยนก็มีถุงละครึ่งโลถุงละโลก็มีถุงละครึ่งโลก็มีนะครับเครื่องโลเบิ่ดเลยตัวนี้แม่เปี้ยงนะครับแม่เปี้ยงแม่เปี้ยงบักบกบักบกบักกระบกอุ้ยห้ามเลยตกใจเบิดว้ายคุณอ่ะอู้จะได้มาตัวใหญ่เลยครบบักบกโอ้บักทุเรียนก็มีบักทุเรียนก็มีซื้อมากินนอกไปบักทุเรียนเลยโอ้มิดซีรีได้เราเฮ็ดละงอกเนาะมิดซีรีเนาะเฮ็ดละงอกเนาะโอ้ยมิดซีรีเลยบ่ได้กระทำหาที่เฮ็ดละงอกมิดเลยปีนี้บ่ได้กินเฮ็ดละงอกเลยถ้าเบิ่งนี่8เดือนแล้วเด้อเนี่ยอย่าเว้าดูหลายแม่นจะขันเฮ็ดละงอกเลยบ่ออกเนาะถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งก็ถ้าเบิ่งอยู่นี่2เดือนแล้วนี่บ่ทันเห็นจักดอกอยู่เฮ็ดละงอกจ้ะให้มันหลายเนี่ยให้มันกินมันเปิดมันนายไปโลดเอาเบิดละมื้อนี้ก็พามาเบิ่งของปลามื้อนี้ส่วนมากสิเน้นจิปูมเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับจิปูมนี่เนี่ยเพิ่นใส่ขี้ให้ไว้ก็มีตัวนี้ปาแน่นอนแต่พร้อมส่งตัวนี้ใส่ขี้ไว้แล้วกลัวอยู่บ่ยายหรือใส่ซื่อใส่ซื่อๆเนาะอันนี้ใส่ขี้ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าตัวนี้คือยังไม่ใส่ขี้ปาดเถอะขี้ปูมขี้ปูมไม่ใส่ขี้ไม่กินนะลูกไข่เพิ่นว่าบักเขาลัดยังบ่เฮาป๊าดบักเขาลัดไปขายเพื่อสิเบิดบ่ครับนี่บักเขาลัดยักนี่มาใหม่อาหารมันต้องหาแนวขัวใส่เอาหาขี้หินดำๆน่ะหินภูเขาไฟหินภูเขาไฟนี่แนวบ่ดีบ่ได้ต้องหินภูเขาไฟนี่นะครับบักเขาลัดยักพี่น้องคักอ่ะโอเคคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ำนี่ล่ะพี่น้องสนใจอะไรก็ทักมานะครับเบอร์ไลน์เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปทักไลน์มาเลยครับผม